เป็นมีมอีกหนึ่งนะครับกับหนุ่มยองแจแห่งวง GOT7 ที่ได้บอกแฟนๆในงานแฟนคอนว่าไม่ให้ไปรักใครสวัสดีนะครับทุกคนพบกับช่อง Beaver Guru นะครับช่องที่จะคอยอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของหนุ่มๆ GOT7 ให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับคลิปนี้ก็ต่อเนื่องจากคลิปข่าวก่อนหน้านี้เลยนะครับที่แอดเนี่ยได้ทำข่าวแล้วก็พูดถึงน้องๆวง ENHYPEN ไปที่น้องๆเนี่ยเขาได้พูดถึงพี่ๆ GOT7 จากการที่น้องเนี่ยเขาได้ไปงานแฟนคอนที่ผ่านมานั่นเองครับโดยในช่วงหนึ่งของงานแฟนคอนที่พี่แจบอมเนี่ยเขาได้รู้ว่ามีรุ่นน้องที่กำลังมาแรงในขณะนี้อย่างน้องๆวง ENHYPEN มาชมงานแฟนคอนครั้งนี้ด้วยพี่แจบอมก็เลยได้บอกว่าในระหว่างที่รอผลงานของ GOT7 นะครับก็ให้แฟนๆเนี่ยไปติดตามงานของน้องๆวงใหม่ได้นะครับในระหว่างที่รอพวกเขาแต่แล้วความฮาก็บังเกิดเมื่อหนุ่มยองแจนะครับก็ได้สวนพี่แจบอมออกมาเลยว่าไม่ได้นะรักแค่พวกเราสิบอกว่ารักแค่พวกเราไงและก็ได้มีผู้ใช้ TikTok นะครับได้ตัดคลิปวิดีโอแล้วก็ถ่ายให้เห็นถึงรีแอคชั่นของน้องๆ ENHYPEN ทั้ง2คนเลยนะครับอย่างน้องซองฮุนแล้วก็น้องเจคที่ได้มาชมในงานแฟนคอนวันนั้นและก็ทำซับไทยให้ด้วยแอดต้องขออนุญาตนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันด้วยนะครับคือต้องบอกว่าน้องๆ ENHYPEN เนี่ยฮาจนขำกันออกมาเลยครับและจากคลิปดังกล่าวนั้นเองนะฮะหนุ่มยองแจก็เลยกลายเป็นมีมชั่วข้ามคืนกันเลยทีเดียวเพราะว่ามีคนเนี่ยได้นำคำพูดของหนุ่มยองแจนะครับไปเทียบกับฉากหนึ่งในเรื่อง It's okay to not be okay นะครับซึ่งแอดเนี่ยได้นำคลิปในช่วงนั้นนะครับที่นางเอกเนี่ยได้ตะโกนบอกพระเอกไปมาให้ทุกคนได้ชมกันเพื่อเทียบดูนะครับเห็นไหมฮะเหมือนคัดออกมาจากซีรีส์เลยก็เลยกลายเป็นมีมฮาๆของหนุ่มยองแจที่เกิดขึ้นในงานแฟนคอนครั้งนี้เลยครับเป็นเอ็นดูแบบสุดๆเลยนะครับพวกเราเนี่ยก็จะรักแล้วก็ไม่ไปไหนแน่นอนครับหนุ่มยองแจก็จะติดตามผลงานของทั้ง7คนตลอดไปแน่นอนแล้วก็รอการคัมแบ็กหรือการร่วมงานกันอีกครั้งของหนุ่มๆ นะครับและนี่ก็เป็นคลิปมีมของหนุ่มยองแจนะครับที่เกิดขึ้นในงานแฟนคอนที่แอดเนี่ยนำมาฝากกันในวันนี้นะฮะถ้าหากคลิปนี้ทำให้แฟนๆท่านไหนไม่พอใจแอดต้องขอโทษมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข่าวสารดีๆของหนุ่มๆ GOT7 นะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ